ลึกล้ำมองเข้าไปจะกี่ทีก็งดงามรวนสัมผัสในจิตวิญญาณจะเล่นจะร้องรำไปท่องเที่ยวให้สนุกในดินแดนมรดกของไทยเป็นเมืองที่อ้าแขนแฟนๆก็หลากหลายร้องตะโกนอย่างพร้อมใจเมืองไทยดีๆเนื้อใต้อีสานมีคำบอกว่าฉันรักเธอให้เขามาบอกพร้อมกันว่ารักเธอรักเธอฮักเจ้ารักเธอฉันรักเธอรักเธอเมืองไทย I love you จะเล่นจะร้องรำไปท่องเที่ยวให้สนุกในดินแดนมรดกของไทยเป็นเมืองที่อ้าแขนแฟนๆก็หลากหลายคุณร้องตะโกนยังพร้อมใจจะเล่นจะร้องรำไปท่องเที่ยวให้สนุกในดินแดนมรดกของไทยเป็นเมืองที่อ้าแขนแฟนๆก็หลากหลายร้องตะโกนยังพร้อมใจเมืองไทยดีๆเมืองไทยดีๆเมื่อพูดถึงชาวพวนเรามักจะนึกถึงคำว่าไทยพวนหรือลาวพวนเป็นกลุ่มชนชาติพันธุ์กลุ่มหนึ่งที่มีภาษาเป็นเอกลักษณ์เรียกภาษาพวนปัจจุบันอาศัยอยู่ในหลายจังหวัดของประเทศไทยมีประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาที่น่าสนใจแต่เดิมชาวพวนมีถิ่นฐานอยู่ที่ใดมีประวัติความเป็นมาอย่างไรทำไมปัจจุบันถึงมีเข้ามาอยู่ในประเทศไทยแล้วไทยพวนลาวพวนใช่คนกลุ่มเดียวกันหรือไม่วันนี้เราไปร่วมหาคำตอบพร้อมๆกันครับป้าชื่อนุกูลกิจเพียรชื่อเล่นว่านกอยู่เกิดที่บ้านใหม่หมู่3ตำบลดงกระทงยามอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีอยู่มาตั้งแต่สมัยปู่ทวดย่าทวดประมาณ4ชั่วอายุคนแล้วผมอยากทราบถึงจุดเริ่มต้นครับที่ตั้งแต่สมัยทางต้นตระกูลของเราเนี่ยได้จากอดีตประมาณกี่ปีมาแล้วครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยฮะก็200กว่าปีโอ้200กว่าปีไหนคุณป้าลองเล่าให้ผมฟังหน่อยเรื่องราวเป็นยังไงก่อนจะกล่าวถึงชาวไทยพวนเราต้องขอย้อนอดีตไปถึง3ชนชาติก่อนมีไทยมีลาวแล้วก็มีพวนเมื่อ400ปีก่อนเป็นจุดเริ่มต้นเมื่อพ.ศ.2100เมืองหลวงของพวนคือเมืองเชียงขวางเมืองหลวงของไทยคือกรุงศรีอยุธยาเมืองหลวงของลาวคือหลวงพระบางเมื่อพ.ศ.2103พระเจ้าชัยเชษฐาธิราชกษัตริย์ของลาวได้ย้ายเมืองหลวงของลาวจากหลวงพระบางมาอยู่ที่กรุงเวียงจันทน์สมัยนั้นไทยตรงกับกรุงศรีอยุธยาสาเหตุที่ไทยพวนต้องอพยพมาจากเมืองเชียงขวางเป็นครั้งแรกเมืองพวนคือกษัตริย์ลาวคือเจ้าสุริยวงศ์ปกครองเมืองพวนอยู่หลังจากได้สร้างกรุงเวียงจันทน์เป็นเมืองหลวงได้40ปีเจ้าสุริยวงศ์ก็ปกครองเมืองลาวได้ทราบกิตติศัพท์ของความงามของธิดาแก่นจันทน์ซึ่งเป็นธิดาของเจ้าคำสั้นเจ้าสุริยวงศ์จึงได้ส่งทูตไปสู่ขอ เพื่อจะเอาเจ้าคือพระธิดาแก่นจันทร์เอาพระธิดาแก่นจันทร์มาเป็นพระมเหสีแต่เจ้าคำสั้นไม่ยอมเจ้าสุริยวงศ์ก็ยกทัพขึ้นไปตีเชียงขวางเจ้าคำสั้นแพ้ก็ถูกยึดธิดาแก่นจันทร์เอามาเป็นพระมเหสีครั้นเมื่อกองทัพเวียงจันทร์ยกกองทัพกลับก็ได้กวาดต้อนครอบครัวพวนมาติดตามมาด้วยคนพวนที่อพยพลงมาครั้งนั้น
ให้อยู่รอบนอกกรุงเวียงจันทร์คนเวียงจันทร์เรียกพวนกลุ่มนี้ว่าพวนเดิมหลังจากพวนเดิมอยู่นอกกรุงเวียงจันทร์ได้ประมาณ178ปีหรือนานเกือบ3ชั่วอายุคนครับพวนเดิมกลุ่มนี้ก็ถูกกวาดต้อนเข้ามาอยู่ในประเทศไทยครับโดยเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชสาเหตุที่ไทยพวนที่อพยพเข้ามาอยู่เมืองไทยนี่ได้อย่างไรหลังจากกรุงเวียงจันทร์แตกครับลาวก็ตกเป็นเมืองขึ้นของไทยรวมทั้งเมืองเชียงขวางหรือเมืองพวนครับก็อยู่ในความปกครองของไทยดังนั้นการอพยพของไทยพวนเข้ามาอยู่ในประเทศไทยจึงเป็นได้ทั้งสองทางทางที่หนึ่งคืออพยพโยกย้ายถิ่นฐานเข้ามาเองด้วยความสมัครใจครับเพื่อมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารของกษัตริย์ไทยมาหาแหล่งที่ทำกินสะดวกและปลอดภัยกว่าอันนี้คือครั้งที่หนึ่งครั้งที่หนึ่งในการอพยพใช่ไหมครับค่ะแล้วทีนี้ก็อพยพเข้ามาอยู่เมืองไทยด้วยความสมัครใจการอพยพมาเองนี้ไม่มีการบันทึกหลักฐานไว้แน่นอนชัดเจนมากนักแต่อาศัยคำบอกเล่าสืบต่อกันมาคือครั้งที่หนึ่งเมื่อปีพ.ศ. 2322สมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชครั้งที่สองในรัชกาลที่สามเมื่อปีพ.ศ. 2377ครั้งที่สี่ครั้งที่สามและที่สี่ในรัชกาลที่ห้าตอนนี้เราก็ได้ข้อยุติแล้วว่าไทยพวนอพยพไปอยู่เมืองไทยได้อย่างไรทีนี้ก็ไทยพวนที่อพยพเข้ามาอยู่ในบ้านดงกระทงยามมาด้วยกัน3กลุ่มครับคือ1กลุ่มพระแก้วกล้า2กลุ่มคุณยายฮวด3กลุ่มขุนแสวงมาพร้อมกันมาพร้อมกัน3กลุ่มมาตั้งโลกลากทํามาหากินชั่วลูกชั่วหลานอยู่ทุกวันนี้ปัจจุบันนี้คืออยู่ในที่จังหวัดปราจีนบุรีอยู่ที่ตําบลดงกระทงยามผมสงสัยครับว่าชาวพวนเนี่ยบางคนก็เรียกไทยพวนบางคนก็เรียกลาวพวนมันต่างกันยังไงครับลาวพวนคือพวนที่อยู่ประเทศลาวก็จะเรียกลาวพวนส่วนพวนที่มาอยู่ประเทศไทยก็เรียกไทยพวนปัจจุบันนี้ไทยพวนที่มาที่ขึ้นทะเบียนแล้วจะมีอยู่23จังหวัดรู้จักกันหมดไหมครับรู้จักค่ะคือทุกปีเขาจะหมุนเวียนแต่ละจังหวัดจะจัดทอดผ้าป่าสืบสานประเพณีผมมองก็คือเป็นพี่น้องกันเป็นพี่น้องกันสืบสานประเพณีกลับมาสู่ที่ประเพณีของทางที่นี่บ้านดงกระทงยามต่อยอดในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมประเพณีอะไรบ้างครับที่ยังมีอยู่ให้เห็นของวิถีชีวิตของคนพวนชาวพวนนะฮะคือคนพวนมีประเพณีเป็นของตนเองครับผมใน1ปีคือเดือน3ขึ้น3ค่ำก็จะมีพิธีสู่ขวัญข้าวสู่ขวัญควายสู่ขวัญเกวียนครับพอเดือน3ขึ้น15ค่ำซึ่งตรงกับวันมาฆบูชาของทุกปีครับผมก็ตักบาตรด้วยข้าวหลามชาวบ้านก็จะเผาข้าวหลามแต่ละบ้านเผาข้าวหลามแล้วก็มาตักบาตรวันขึ้น15ค่ำคือวันมาฆบูชาก็จะมาใส่บาตรที่วัดเอาข้าวหลามมาใส่บาตรแต่ทุกวันนี้ก็จะมีการแข่งขันเผาข้าวหลามที่วัดก็คือหยิบประเพณีดั้งเดิมมาจุดเป็นจุดขายก็คือดึงกลับมาเพื่อให้คนในปัจจุบันรู้จักมากยิ่งขึ้นว่าเนี่ยคือประเพณีของพี่น้องไทยพวนจ้ะโอ้มาต่อที่เดือนต่อไปครับเดือน6ขึ้น15ค่ำซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชาของทุกปีครับก็จะทำบุญตักบาตรด้วยข้าวเหนียวมูลมะม่วงสุกคือมะม่วงจะสุกในภายในเดือน6นี้หลังจากนั้นก็จะไม่มีผลไม้แล้วแล้วก็มาเดือน9แรม14ค่ำจะทำบุญศาสตร์เรียกศาสตร์พวนหรือบุญห่อข้าวพวนเป็นยังไงฮะก็ขยาศาสตร์ควรขยาศาสตร์ทุกบ้านก็จะตักบาตรด้วยขยาศาสตร์แล้วก็จะมีห่อข้าวในห่อข้าวนั้นน่ะเขาจะเป็นกระทงทําเป็นกระทงเอาก้านกล้วยมาทํากระทงครับแล้วก็จะมีอาหารหวานคาวอยู่ในนั้นพอตอนเช้ามาพระมาฉันข้าวก็พระจะทําพิธีเสร็จ
เราก็จะเอาห่อข้าวเนี่ยไปวางไว้กำแพงวัดข้างนอกเพื่อให้ผีไม่มีญาติได้กินปกติเย็นวันนั้นก็จะมีการละเล่นสนุกคึกคืนมีกองยาวมีเต้นกองยาวเขาก็จะเอาผ้าป่ามาทุกวัด18วัดอ่ะครับเต็มวัดกิจกรรมที่คุณป้าเล่าให้ผมฟังเนี่ยมีมานานขนาดไหนแล้วครับมีมาเทพมหาชาติเนี่ยมีมาตั้งแต่ดั้งแต่เดิมอ๋อเรานำวิถีในเรื่องของวัฒนธรรมจากตั้งแต่เมื่อ200กว่าปีที่จากประเทศลาวเข้ามาด้วยถูกไหมครับอ๋อก็คือทำแบบนี้มาตลอดทำแบบนี้มาตลอดตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นปู่มาเลยใช่ไหมครับแล้วมันมีกิจกรรมอะไรที่มีการฟ้อนมีการรำมีอะไรไหมฮะก็มีรำมีกองยาวรำกองยาวค่ะมีรำกองยาวแล้วก็มีรำพวนรำพวนรำพวนนี่คือรำเป็นกอนหนุ่มจีบสาวสาวจีบหนุ่มหมายถึงว่าจะลำลำคือลำต่อโต้กันอ๋อคือหลังจากทำนาเสร็จเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วก็สมัยก่อนนี้ใช้ยาคามุงหลังคาบ้านครับครับก็จะมีไอ้เขาเรียกพายาคนพวนเขาเรียกพายาเป็นยาคาแล้วก็จะไปเกี่ยวยาคาเนี่ยมามัดมาแล้วก็มาให้มันแห้งพอแห้งเสร็จพอหลังจากเราเกี่ยวข้าวเสร็จเราก็จะเอาถือแรงกันหนุ่มสาวก็จะไปจีบกันตรงนั้นก็เห็นว่ามีลำเซิงด้วยครับลำเซิงนี่เซิงเกี่ยวกับประเพณีเกี่ยวกับประเพณีคือแต่งเนื้อร้องนี่ลำดับเดือนมาเลยอ๋อบ้านดงไทยบ้วนเฮาที่ขอว่าเธอเจ้าฟังหมู่เฮาความพลังความฮักษาประเพณีงานบุญลูกหลานจำความฮักคำแต่สิ่งดีภูมิใจบ้านเฮามีประเพณีสืบลูกหลานบ้านเฮาไหว้ปู่ตาต้องไทยมาห้าอลังการศูนย์รวมใจชาวบ้านไหว้ขอพรสำเร็จคำงานบุญประจำปีลูกหลานนี้ก็จดจำลูกหลานก็กลับมาจากเฮ็ดงานเพื่อดำรงเดือนสามนั้นยังคงประเพณีบุญข้าวล้ำประเพณีพวนบ้านดงเรื่องราวประเพณีอยู่ในลำเซิงทั้งหมดครับกลับมาที่ภาษาครับภาษาที่นี่เป็นเอกลักษณ์มากภาษาพวนภาษาพวนค่ะมีภาษาเขียนไหมครับสมัยก่อนมีแต่ตัวหนังสือสมัยก่อนนะครับมีตัวหนังสืออ๋อแล้วภาษาพวนมันต่างกับภาษาทางภาคเหนือภาษาทางอีสานแบบไหนยังไงครับภาษาพวนนี่คนพวนจะพูดเสียงเนอเป็นภาษากลางๆพูดกลางๆอย่างไทยเขาอย่างไทยเขาถามแล้วอ่ะไปไหนมาภาษาพวนก็จะตอบว่าไปกะเลอมาไปกะเลอมาไปกะเลอมาเอสพีเลอไปตลาดคนไทยอ่ะทำอะไรใช่ไหมครับเมื่อกี้ไปกะเลอมานี่แปลว่าอะไรฮะไปกะเลอมาไปไหนมาอ๋อไปไหนมาอ๋อไปไหนมาโอเอสพีเลอคนไทยก็บอกว่าท
ทำอะไรครับมีการต่อยอดเรื่องนี้ยังไงบ้างครับก็ตอนนี้ก็สอนพวกเด็กๆอยู่คือเด็กๆที่ไปโรงเรียนนะวันศุกร์เนี่ยครูเขาจะให้แต่งชุดไทยพวนทั้งเด็กผู้หญิงผู้ชายพอถึงวันศุกร์เนี่ยจะเห็นได้เลยว่าเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆก็จะนุ่งผ้าถุงแล้วก็ใส่เสื้อเหมือนป้าเนี้ยครับบางเรียนผู้ชายก็นุ่งเกงขาก๊วยแล้วก็เสื้อคอกลมติดกระดุมหน้าเป็นแบบฉบับของบรรพบุรุษพูดถึงอาหารมีอะไรอาหารข้าวก็มีแกงหมามีขนมก็ขนมมาโตนแกงหมามีคือแกงขนุนแกงขนุนอ๋อแกงขนุนขนมมาโตนนี่หมายถึงแฟงไม่ใช่ฟักนะฟักเขียวคือเราไปต้มจืดเนื้อแน่นครับแฟงนี่จะเป็นมาโตนอะเป็นลูกขาวนวลสีนวลๆเขาเรียกสีโตนๆครับนั่นแหละเอามาทำขนมอย่างขนุนเนี่ยมีทุกบ้านก็จะปลูกขนุนคือเอาไว้เป็นอาหารคาวก็ได้อาหารหวานก็ได้อย่างสุกเราก็เอามากินกับข้าวเหนียวมูลครับอย่างมันดิบอยู่แล้วก็มาแกงเป็นของคาวได้แล้วอีกอย่างก็เชื่อในความเชื่อโบราณว่ามันจะอุดหนุนเกื้อกูลเราอุดหนุนชีวิตเราให้มันดีขึ้นชีวิตความเป็นอยู่ล่ะครับคนพวนอยู่อย่างเรียบง่ายกินง่ายอยู่ง่ายคนพวนไม่มีขอทานในชุมชนของเรา อยู่แบบวิถีชีวิตแบบเรียบง่ายเรียบง่ายอาชีพปัจจุบันทำนาแล้วที่นั่งกันอยู่ตรงนี้ที่เห็นอยู่เยอะแยะไปหมดเลยครับก็นี่คือของใช้ของนี่เครื่องมือจับปลาด้านนี้เครื่องมือจับปลาด้านโน้นเครื่องมือทำนาด้านโน้นเครื่องมือช่างไม้คนที่เห็นนี่อันนี้คืออุปกรณ์ของคนพวนคนพวนจริงๆเลยเหรอครับจริงๆเลยอันนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ไหมฮะตรงนี้พิพิธภัณฑ์ค่ะของใช้พวกนี้คือมันเหลือน้อยแล้วกว่าเราจะคิดได้กว่าที่เราจะมาตั้งพิพิธภัณฑ์ชาวบ้านบริจาคมาอยากให้มันเหมือนกับว่ามันมีชีวิตเนาะให้ลูกหลานอยากเอาไว้ให้ลูกหลานดูก็จริงๆก็เหมือนวิถีชีวิตของคนไทยทั่วๆไปนะครับที่เห็นก็มีปัจจุบันก็ยังมีไถนงไถนาก็ยังเห็นอยู่นะครับบางอย่างนี่มีขนมาจากทางประเทศลาวไหมครับมาจากประเทศลาวบรรพบุรุษเอามาก็มีคล้องสำริดมีภาพพุทธรูปสององค์พระพุทธรูปสำริด2องค์องค์ยามม่วนเอ๋ยงานสาทวนลูกหลานล้วนกับลำเนางานใหญ่ของควรอนาคตข้างหน้าเรามีการคาดหวังอะไรกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมประเพณีรวมถึงภาษาที่เป็นเอกลักษณ์เป็นของตัวเองป้ามีความอยากจะให้ต่อยอดเรื่องนี้ยังไงบ้างครับก็อยากจะต่อยอดคือเรามีโครงการว่าเราจะสร้างโรงเรียนสอนภาษาไทยพวนให้กับเด็กรุ่นหลังครับอย่างวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยโรงเรียนหยุดแล้วก็จะให้เข้ามาเรียนคนพวนเป็นนักอนุรักษ์ชอบเก็บข้าวของที่มีค่าเงินทองของมีค่าไว้ในหีบเหล็กไทยพวนเฮาเรากลัวไหมครับว่าวันหนึ่งวิถีชีวิตของเราจะหายไปถ้าไม่มีคนสืบทอดก็กลัวเราถึงจะได้อนุรักษ์ขึ้นมาคนพวนมีคติว่าบ้านพวนเฮานี้มีความห่มเย็นบ่อยะบ่อเข็นพอมีพอกินเช้าตื่นหุงข้าวเฮาไปเอ็ดนาเซาะปูเซาะปลากลับมามื้อแลงขี่ควายเข้าเคาะเรามีข้อควายอยู่ใต้ถุนบ้านพอหมอกมืดค่ำกินข้าวอาบน้ำหลับนอนเอาแหงแล้วพรุ่งนี้เช้าเรามีแรงไปทำนาต่อโอ้สิ่งที่คุณป้าพูดมาผมเห็นถึงวิถีชีวิตของความเป็นอยู่อยู่อย่างเรียบง่ายใช่ครับคนทวนไม่มีขอทานทวนใหญ่เหลือหลายมาเด้อร่วมงานบุญใจคำจุนผมอยากให้คุณป้าฝากกับคุณผู้ชมนะครับเชิญชวนหน่อยว่าอยากให้เข้ามาชมที่นี่เชิญครับ
ดิฉันนางนุกูลกิจเพียรอยากจะขอเชิญทุกๆ ท่านที่ได้ชมรายการนี้ให้มาแวะเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยพวนของเราซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดงกระทงยามอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีเรายินดีต้อนรับทุกวันให้โทรมาก่อนล่วงหน้าเราไม่มีวันหยุดจะมาวันไหนก็ได้ขอให้โทรล่วงหน้าตามหมายเลขโทรศัพท์086-081-8255ครับเรายินดีต้อนรับผมอยากให้คุณป้าอวยพรเป็นภาษาพวนให้กับคุณผู้ชมที่กำลังดูอยู่อวยพรสักนิดนึงครับเชิญครับดิฉันนางนุกูลกีดเพียรขออวยพรเธอทุกท่านที่ชมรายการนี้อยากให้ท่านทุกท่านอ่ะมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยพวนของเฮาแล้วก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงบ่เจ็บบ่จนมีอยู่มีกินสาธุพวนบ้านดงให้พวนบ้านดงเฮาพวนบ้านดงให้พวนบ้านดงเขาอยากกี่บอกปู่ย่าตาทวดที่ยังรับรู้อยู่อยากให้รู้ว่าเฮาเนี่ยกี่พยายามสืบทอดความรู้ประเพณีและความเป็นอยู่ของไทยพวนเนี่ยไว้ให้นานที่สุดเขาภูมิใจที่สุดที่เขาเกิดมาเป็นลูกคนพวนขอให้บรรพบุรุษทุกท่านที่พอจะรับรู้ได้จงภูมิใจเฮาจิพยายามทำดีที่สุดเพื่อคนพวนบ้านดงกระทงยามดาวสาวไหลไปเฮากันถ้าป่าสามัคคีเติมชีวิตอีกม่วนกันฟังเทศพาทคนไทยพวนลาวพวนก็คือคนไทยเกิดในประเทศไทยถือสัญชาติไทยมิใช่กลุ่มคนที่ไม่รู้ต้นกำเนิดและคิดลืมบรรพบุรุษของชาวพวนอย่างที่หลายๆคนเข้าใจคำเรียกไทยพวนไม่มีใครกลุ่มใดบังคับให้กลุ่มคนพวนในไทยใช้คำนี้แต่เขาใช้เรียกแทนตนเพื่อให้รู้ว่าเราเกิดในใต้ผืนแผ่นดินไทยสยามเป็นเชื้อสายไทยพวนนั่นเองครับทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของชาวพวน